อายุวันโนสุขังพระลังพี่จูงเอาของไปเก็บนะจ๊ะแล้วก็เอาบัวมาให้ข้านะเจ้าค่ะพอเหลือบข้าเมนแลเห็นนงนูดมาหนึ่งดาวนะมาพูดนะกลางพยมดูหน้าแม่ขาวนะจริงนะสาวน้อยแม่ช่างมาหลงนะมาลอยให้คนชมให้เจ้าเอ่ยขึ้นบ้างพี่จะขอฟังคารมแม่แก้มสุขเหมือนดังโคมเอ่ยลอยเอ่ยแก้มสุขเหมือนดังโคมเอ่ยลอยเอ่ยหมอกบัวเจ้าค่ะขอฟังคารมเมื่อคืนบ้างคืนบ้างพี่จะขอฟังคารมเมื่อแก้มสุกเหมือนดังโคมแก้มสุกเหมือนดังโคมดังโคมรอยเอ่ยเอ้าไอ้จ้อยครับแม่กระเกดข้าจะต้องไปแล้วนะแม่กระเกดคุณพี่ไปเข้าเฝ้าเหรอเจ้าคะวันนี้โปรดให้ไปเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ไปอ่านรายงานที่ไปเยือนฝรั่งเศสอ่านคุณอาขุนปานเป็นผู้จดบันทึกและให้ข้าเป็นผู้คัดลอกข้อความเราที่เขียนในสมุดบันทึกคุณพี่ลอกของคุณอาขุนปานมาหรือเจ้าคะข้อความในนั้นข้าเขียนเองทุกคำจริงเหรอคะความระลึกถึงผู้ใดจักใช้คำของผู้อื่นได้เล่าค่ะโดยเฉพาะที่มีอยู่เต็มหัวอกจนต้องหาที่ระบายมันออกมาหาไม่คงจักแน่นอกจนทำให้เจ้าของหัวอกนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้หนาวหรือเจ้าประกายนภาขอมองไม่ข้าอยากได้ยินเสียงหัวใจของอ๋อเจ้าขอเชิญตาให้พี่ชื่นใจเมื่อถึงตราอ๋อเจ้าก็ไม่ได้คนเก่งอันใดเลยเวลาค่ำข้าจักมาฟังคุณพี่คะจะมาปราบเราเพียงลับตากระวนกระวายแล้วร้อนรน
จะผ่านทนได้หรือเปล่าคุณพี่เพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราโน ไอ้จ้อยไอ้ยอดเห็นอันใดจึงขำมิได้ขอรับกลับมาเร็วๆนะคะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Applicationย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand